สำรวจโลกอังคารที่6กันยายนพบกับโลกใต้พื้นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาถูกปกคลุมโดยน้ำแข็งส่วนมากของทวีปมีน้ำแข็งหนามากกว่า 1.5 ไมล์ป้อมปราการเยือกแข็งนี้จองจำน้ำจืดบนโลกไว้มากถึง 70% หากน้ำแข็งทั้งหมดละลายน้ำทะเลจะเข้าท่วมประชากรไปเกินกว่าครึ่งโลกน้ำแข็งควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกมันสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์กลับสู่อวกาศน้ำทะเลที่เย็นจัดส่งผลต่อกระแสน้ำและอุณหภูมิในทุกที่ในแอนตาร์กติกามันมีค่ามากกว่าน้ำแข็งบนพื้นนั่นแอนตาร์กติกาดูเปล่าเปลี่ยวเพราะความหนาวเย็นไม่สิ้นสุดและนกงุ่มง่ามที่บินไม่ได้แต่ก็แค่บนพื้นเท่านั้นนอฟคริสเตียและเดลกำลังเดินทางสู่น้ำแข็งเพื่อดำดิ่งลงไปใต้มันสำรวจโลกจาก Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ New TV